ัสดีครับมาพบกันกับคลิปฟังสามัญออนไลน์ตอนที่7ในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับชุดคำถามเพื่อปฏิบัติการสู่ความเป็นธรรมกันในตอนที่6เราได้พูดเรื่องการตั้งคำถามเราคุยกันเรื่องการตั้งคำถามเปิดคำถามปิดแล้วก็การตั้งโครงคำถามแบบมีวัตถุประสงค์ในคลิปนี้เราจะมายกตัวอย่างชุดคำถามหนึ่งที่จะนำไปสู่เรื่องการปฏิบัติการเพื่อความเป็นธรรมกันในสังคมที่มีการกดขี่มันจะมีกลุ่มคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยอยู่หลายกลุ่มซึ่งแม้แต่ตัวเราเองก็อาจจะอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในนั้นเราอาจจะเรียกคนเหล่านั้นว่าคนใช้คอบคนยากคนจนคนด้อยโอกาสหรือผู้ถูกกดขี่แต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนเหล่านั้นหรือว่าหนักไปกว่านั้นเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามีกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่เราอาจมองว่าปัญหาของเราเนี่ยไม่เหมือนปัญหาเขาหรืออาจจะมีการเอารัดเอาเปรียบกันเองในกลุ่มต่างๆหรือคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองไปเป็นกรรมใครกรรมมันใช่ครับพวกเราถูกบดบังด้วยอคติ4อย่างที่มีต่อผู้ถูกกดขี่อันแรกก็คือการถูกทำให้มองไม่เห็นทำให้แบ่งแยกกันทำให้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วทำให้รู้สึกไร้อำนาจอคติอันแรกก็คือการมองไม่เห็นเป็นอคติที่สำคัญอันหนึ่งเลยก็คือเราอาจจะเห็นคนพิการคนเจ็บป่วยคนสูงอายุคนผู้มีความหลากหลายทางเพศเห็นผู้หญิงแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่าคนเหล่านี้ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับอยู่เนี่ยเป็นเรื่องปกติดังนั้นเราก็จะไม่มองเห็นเขาในฐานะที่เป็นผู้ถูกกดขี่ถูกริดรอนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมอคติอันที่2ก็คือการรู้สึกว่าปัญหาของเราสำคัญกว่าเราได้รับความเจ็บปวดได้รับความไม่ยุติธรรมอยู่ในชีวิตของเราเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นธรรมเลยมันแย่มากเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาคนอื่นมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าปัญหาเราหรือว่าหนักไปกว่านั้นเราอาจจะรู้สึกว่าคนกลุ่มอื่นๆนี่แหละไม่ว่าจะเป็นคนยากคนจนเป็นผู้ชายเป็นคนรักต่างเพศเป็นคนที่ปกติเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธกระแสหลักเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเป็นผู้ที่มากดขี่เราที่มีอัตลักษณ์แบบชายขอบที่มีโอกาสทางสังคมไม่เท่าเขาเราก็จะรู้สึกว่าเราแบ่งแยกกันเราไม่เหมือนกันฉันถูกกดขี่โดยกลุ่มคนอื่นๆอีกมากมายอคติแบบที่3ก็คือการมองว่าปัญหาต่างๆเป็นเรื่องส่วนตัวใครขยันใครฉลาดก็รอดใครที่ไม่รู้จักป้องกันดูแลตัวเองก็พ่ายแพ้ไปเป็นแนวคิดแบบลัทธิที่โทษเหยื่อก็คือใครที่พ่ายแพ้เนี่ยก็เป็นความผิดของเขาเองและอันสุดท้ายเราต่างก็จมอยู่ในสังคมที่ไม่เป็นธรรมด้วยกันจมอยู่ในสังคมที่มีการกดขี่ด้วยกันแต่ว่าเราต่างก็รู้สึกว่ามันใหญ่โตเกินกำลังของตัวเองและไร้อำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับเป็นอคติ4แบบที่เราเผชิญกันอยู่ชุดคำถามรีแคปเป็นชุดคำถามที่ออกแบบมาเพื่อให้เรากลับมามองเห็นเชื่อมโยงเสริมพลังอำนาจและปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเป็นธรรมมากขึ้นโดยชุดคำถามนี้นะครับจะแบ่งกลุ่มคำถามเป็น5กลุ่มคำถามประเภทแรกเป็นคำถามที่ช่วยให้เรามองเห็นหรือเล็กคอกไหนเป็นการถามเพื่อให้เรากลับมาสำรวจตัวเองว่าเรามองเห็นอะไรบ้างเช่นถามว่าเฮ้ยเรารู้จักคนไร้บ้านไหมเราคิดยังไงกับการที่มีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่มีบ้านอยู่แล้วออกมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะเราเคยเห็นคนพิการเดินทางไหมเป็นอย่างไรบ้างเป็นคำถามที่ชวนให้พวกเราเนี่ยได้กลับมาทบทวนประสบการณ์ของเราที่เราอาจจะเคยละเลยมันเพื่อให้เราได้กลับมามองเห็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆว่าเขามีลักษณะอย่างไรเป็นอย่างไรคำถามประเภทที่2จะเป็นคำถามที่มันต่อเนื่องมาจากคำถามแรกก็คือคำถามแบบที่สำรวจหรือว่า explore มันจะเป็นคำถามที่ให้เราเนี่ยกลับมาสำรวจมุมมองของตัวเราเองว่าทำไมเราถึงมองไม่เห็นกลุ่มคนเหล่านั้นทำไมเราไม่พูดถึงคนเหล่านั้นอะไรที่ทำให้เรามองไม่เห็นหรือว่าเรามีมุมมองยังไงกับคนเหล่านี้สำรวจมุมมองของเราเอ๊ะที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนเหล่านั้นมันน่ารังเกียจคนเหล่านั้นมันยากจนหรือว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการสำรวจกลับมาที่ตัวเราคำถามประเภทที่3ก็จะต่อเนื่องมาก็คือว่าเอ๊ะเราจะสามารถเชื่อมโยงตัวเรากับกลุ่มคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหล่านั้นได้อย่างไรนั่นคือเป็นคำถามที่เป็นเรื่องของการคอนเนคเราจะเชื่อมโยงกับคนเหล่านั้นได้อย่างไรอย่างเช่นเราอาจจะตั้งคำถามว่าเราลองเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทางของเราที่ยากลำบากดูว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วถ้าเมื่อเทียบกับคนพิการล่ะคนที่ต้องใช้วีลแชร์หรือคนที่มองไม่เห็นล่ะเป็นอย่างไร
ลองเล่าประสบการณ์การถูกกีดกันในการเข้าถึงโอกาสต่างๆเมื่อไปเทียบกับกลุ่มคนอื่นๆเป็นอย่างไรเราก็จะพอมองเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเราต่างก็ได้รับความทุกข์ที่ใกล้เคียงกันเราได้เผชิญกฎกติกาค่านิยมต่างๆของสังคมที่ต่างก็กีดกันกันและกันออกไปคำถามประเภทที่4เป็นคำถามที่เราจะกลับมาชวนกันวิเคราะห์แล้วนะครับเป็นเรื่องของการอนาไลซ์เราอาจจะวิเคราะห์ในแง่ของสาเหตุว่ามันมาจากเรื่องอะไรเรื่องของค่านิยมวัฒนธรรมหรืออาจจะเป็นตัวระบบเศรษฐกิจอาจจะเป็นตัวกฎเกณฑ์ของบริษัทเป็นตัวกฎหมายของรัฐหรือว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติก็ได้เราลองมาวิเคราะห์กันดูว่าไอ้สิ่งเหล่านี้อะไรที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมหรืออาจจะมีการลองพิจารณาทฤษฎีต่างๆเช่นทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคมทฤษฎีมาร์กซิสต์ทฤษฎีสตรีนิยมทฤษฎีเสรีนิยมทฤษฎีต่างๆทางสังคมที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมเราก็อาจจะเอาตรงนี้เนี่ยมาช่วยในการพิจารณามาช่วยกันการวิเคราะห์ได้สิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อช่วยให้เราได้มองเห็นถึงสาเหตุของความไม่เป็นธรรมทางสังคมในมิติที่เราพอที่จะวิเคราะห์กันได้หรืออาจจะพอมองเห็นแบบแผนร่วมกันที่คนในสังคมได้รับร่วมกันยกตัวอย่างเช่นมีกฎเกณฑ์หรือกติกาอะไรในบริษัทของเราที่กีดกันไม่ให้กลุ่มคนบางกลุ่มได้สามารถมีโอกาสทางสังคมหรือว่าทางความก้าวหน้าในการงานบ้างมีความเชื่ออะไรในสังคมที่ทำให้คนพิการเนี่ยถูกละเลยไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างในฐานะความเป็นมนุษย์ร่วมกันมีอะไรที่ทำให้ผู้ใช้แรงงานของไทยเนี่ยต้องทำโอทีถึงจะอยู่รอดถ้าทำงานตามปกติแล้วเงินไม่พอใช้อะไรทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นคำถามประเภทที่5จะเป็นคำถามที่มุ่งสู่การปฏิบัติการหรือว่า practice แล้วอาจจะเป็นปฏิบัติการเล็กๆน้อยๆจนไปถึงปฏิบัติการที่มันใหญ่ขึ้นคำถามเชิงปฏิบัติการเนี่ยมันจะมุ่งไปที่การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็จะมีหลายมิติมิติแรกก็คือ1เราจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือว่ามุมมองของตัวเราเองเนี่ยยังไงในมิติที่2เราจะเปลี่ยนความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไรเช่นเราจะเข้าไปช่วยเหลือคนพิการอย่างไรโดยที่ไม่เป็นการไปกดขี่เขาซ้ำอีกครั้งนึงในมิติถัดมาเป็นมิติเรื่องของกฎกติกาเราจะมาตั้งคำถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาเราจะแก้ระเบียบบริษัทหรือว่าแก้กฎหมายหรือว่าข้อตกลงเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมขึ้นในสังคมได้อย่างไรในมิติที่4เราจะมาเปลี่ยนกระบวนการตัดสินใจกันอย่างไรใครเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใครคือผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายการตัดสินใจเป็นเรื่องของอำนาจการเปลี่ยนกระบวนการตัดสินใจเป็นการเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอำนาจอย่างลึกซึ้งในมิติสุดท้ายเราจะเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรอย่างไรอันนี้มันจะตั้งคำถามไปถึงว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้มันถูกใช้ไปเพื่ออะไรมันถูกใช้ไปเพื่อความเท่าเทียมหรือเปล่าและถ้าเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนมันยังไงชุดคำถามเพื่อปฏิบัติการสร้างความเป็นธรรมหรือว่ารีแคปเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างชุดคำถามที่ฟ้าสามัญเนี่ยสามารถจะเอาไปใช้ได้ในกระบวนการที่เราพูดคุยกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ความเป็นธรรมได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ